โอเคครับกลับมาอยู่กับ Stranger View กับ MJ และ Lawrence กันต่อนะครับวันนี้เราไปสร้างห้องใต้ดินกันดีกว่าครับรู้สึกว่างานอะใกล้จะเริ่มแล้วผมไปเล่นครอบครัวอื่นมาในไลฟ์ Facebook ไงก็เลยจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องทำฟิตเนสให้ได้เนี่ย6แต่ผมว่าจะยังไม่อัพนะเราไปสร้างห้องใต้ดินกันก่อนดีกว่าวันนี้เราจะย้ายเขาลงไปข้างล่างกันให้เป็นเหมือนกับฐานทัพลับหน่อยนะจะได้เท่ๆครับจัดไปห้องใต้ดินของเราชึบวาร์ปลงมาก่อนข้างล่างมันใหญ่มากเลยเราสามารถสร้างได้พื้นที่รอบๆนี้เลยครับโคตรดีอะจัดว่าแจ่มมากนะสำหรับห้องใต้ดินแล้วผมก็จะทำลงไปอีกชั้นนึงครับก็จะมีทั้งหมด2ชั้นห้องใต้ดินของลอเรนซ์นะเพราะฉะนั้นต้องสร้างกันก่อนทำให้มันดูแบบลึกลับหน่อยอะผมก็จะสร้างทางลงประมาณนี้ครับเราต้องลงกับตัวนี้พอดีเดะเลยด้วยแล้วเดี๋ยวผมสร้างข้างบนให้เป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับก็คือเป็นบ้านรถทำนองนี้ข้างในก็จะเป็นที่พื้นที่โล่งๆไปแล้วก็เป็นบันไดลงไปข้างล่างเท่านั้นเฉยๆนะชึบน่าจะประมาณตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำทางเดินลงให้เขาประมาณ2ช่องครับผมต้องประหยัดตังค์อ่ะห้องใต้ดินมันใช้เงินเยอะไงเงิน 5,000 นี้น่าจะสร้างได้นิดเดียวเท่านั้นผมก็จะสร้างห้องนอนกับห้องทานข้าวเขาไว้ก่อนละกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทางเข้า2ช่องปึ๊บเข้ามาแล้วก็เป็นประตูไปทำให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนครับนี่ฮะเราก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับห้องใต้ดินเราในตอนนี้นะเลเวล1เลเวล1ห้องใต้ดินเลเวล1ปิดตรงนี้ไปเป็นทางเข้ามันจะได้ดูลึกลับหน่อยแล้วก็ลงประตูให้มันดูแบบซีเคทหน่อยอันนี้สวยดีนะแต่มันหลายช่องไงมันต้องทำให้มันใหญ่กว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประตูสำหรับตัวนี้น่าจะได้ก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ทำบันไดทางขึ้นไปข้างบนครับฮะได้แล้วครับต้องขยายออกไปช่องนึงนะบ้านข้างบนมันเล็กไปแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในเนี้ยมันจะได้ดูแบบลึกลับหน่อยลึกลับซับซ้อนได้ดูเท่ๆขึ้นมาหน่อยนึงนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็โยนตรงเนี้ยเข้าไปประมาณช่องนึงให้มันเป็น2ไงมันจะได้ดูแบบลึกลับซับซ้อนหน่อยนะสำหรับข้างนอกแล้วก็ได้เรียบร้อยครับสำหรับทางลงห้องใต้ดินเราก็ทำตรงนี้ให้เป็นความลับไปละกันคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้ครับว่าตรงนี้มันมีห้องใต้ดินลงไปข้างล่างด้วยผมก็จะทำประมาณนี้ปิดคุมไปนี่เป็นซีเคร็ตรูมข้างล่างโคตรเท่แล้วเราก็สามารถทำห้องครัวได้ยาวๆแล้วคราวนี้เพราะว่าผมยังไม่มีตังค์นะต้องเก็บตังค์ก่อนครับฮะลงตรงนี้ไปครับเพิ่มอีกสักอัน2อันก็น่าจะสวยแล้วมืดมากเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่มีเงินนะนี่เริ่มสวยแล้วบ้านเราเราก็ได้โต๊ะกินข้าวมากขึ้นครับเพิ่มเก้าอี้ไปอีกตัวนึงยังไงบ้านสวยงามชึบก็ได้ห้องครัวประมาณนี้ยาวลงไปเลยข้างล่างก็จะเป็นซีเคร็ตรูมของเรานั่นเองสวยที่สุดย้ายมาอยู่กันข้างล่างแล้วอ่ะโคตรเท่ไปประมาณนี้ก่อนนะไฟนี้มันถูกสุดแล้วครับก็เลยไว้ประมาณนี้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ได้ชั้นล่างแล้วประมาณนี้เหมือนกับ beginning lab ลับเราแล้วมันมีอีกอย่างนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ไงมันจะเป็นที่ใส่นั่นเรานะเหรียญตาสัญลักษณ์ของเราอะที่เราได้มาจากทหารก็สามารถเอามาใส่อันนี้ได้เหมือนกันครับหรือจะแปะกำแพงให้สวยก็ได้ไงผมว่ามันไม่เข้าอะสีมันเป็นสีไม้ถ้าจะเอาก็แถบๆนี้หน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็ขยายบ้านเรียบร้อยดูหลังคาก่อนเลเวล1มันเป็นบ้านรถอยู่แล้วไงบ้านหลังเนี้ยสามารถขยายได้อยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้แก้สีให้เหมือนกันส่วนตรงเนี้ยเราก็ขยายหลังคาไปครับเป็นช่องหนึ่งนี่เราก็จะได้พื้นที่ข้างหลังบ้านเล็กๆเพิ่มเติมผมสามารถเอาต้นไม้มาปลูกเพิ่มตรงนี้ได้ต้นไม้ก็อยู่หลังบ้านเลยครับปลูกเป็นสัตว์เป็นส่วนเนี่ยเป็นโซนๆไปเวลาเราเก็บผักเก็บผลไม้เราก็จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอยู่ข้างหลังบ้านเราก่อนสวยตรงนี้ครับมันดูแบบลอยออกมาไหมเนี่ยมันต้องเป็นเสาค้ำไงแต่ผมไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กไปผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ละกันเป็นเหมือนกับตัวค้ำข้างบนนี้มันจะได้ดูสวยๆเฉยๆไงเพราะว่าถ้าเราลงเสาไปอ่ะเราจะไม่มีทางเดินครับก็ใช้วิธีนี้แหละในการดันค้ำได้เหมือนกันบ้านก็จะสวยขึ้นก็ค้ำไว้ประมาณนี้ก่อนเป็นตัวค้ำบ้านของเราครับทรงบ้านมันก็เปลี่ยนไปหน่อยนึงนะ
มันจะมีข้างหลังที่ยื่นออกมาไหมไม่มีกระจกเลยเนี่ยมีกระจกแค่ตรงนี้เองน่าสงสารเธอมากเงินเหลือ1,300เราไปแต่งข้างล่างกันดีกว่าไหมเขายังขาดเหมือนกับโต๊ะคอมอยู่อ่ะต้องมีโต๊ะคอมให้เขาเกี้ยงเลยเหลือ6เงินชึบโอเคเรียบร้อยครับสำหรับห้องข้างล่างก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมสำหรับการอัปเกรดคาร์ดหนึ่งนะวันนี้เราจะไปอัปเกรดอีกคาร์ดหนึ่งให้ได้ครับเราจะได้แยกสายงานได้แล้วคราวนี้มันจะมีทั้งหมด2สายแล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวนี้ด้วยเหตุผมใกล้ครบแล้วเดี๋ยวดูเหตุก่อน6อันใกล้ได้แล้วครับขอเก็บไปนี่ก่อนนะแล้วก็ใส่พวกนี้ได้ป่ะชึบเข้าไปข้างในสวยงามผมมันมีหลายคาร์ดเลยนี่หว่าเนี่ยเนาะโคตรเท่ไล่ระดับไปเรื่อยๆไงโคตรแจ่มอ่ะเฮ้ยคุยคนเดียวเธอมันยังไม่อัพเลยเนี่ยอีกรอบนึงสู้ๆออโต้ไลท์ออไลท์จะได้ประหยัดเงินหน่อยเงินหมดเหลือ6ผมดูก่อนว่าอะไรที่เราสามารถขายได้มั่งไอ้พวกหนังสือเราเก็บไปไว้ข้างล่างครับเก็บใส่ตู้ไว้เอาไว้อ่านแล้วก็พวกดอกไม้เนี่ยครับขายไปเลยกุหลาบไม่ได้ใช้ไงเดี๋ยวค่อยไปหาถ้าผมจะหาจริงๆนะเพราะผมจะเพาะเมล็ดพันธุ์เพิ่มอาจจะเอาต้นหน้าวัวมารวมกับไอ้ตัวนี้ดูว่ามันเป็นตัวอะไรไงอยากรู้เหมือนกันขายให้หมดกล้วยขาย370โอเคได้อยู่ขอให้มีเงินไว้อ่ะจะรู้สึกดีไงไม่มีเงินแล้วรู้สึกแปลกๆโคตรผมสามารถเก็บไอ้นี่ได้แล้วเนี่ยไมโครสโคปเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเก็บได้นี่ไงจัดไปสวยงามถ้าเก็บตัวเนี้ยแล้วเอาไปฟิวชั่นกับต้นไม้ตัวอื่นอ่ะอาจจะกลายเป็นต้นแบบอื่นก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยลองไงผมยังไม่ได้เล่นอาร์โรล่าแบบละเอียดละเอียดไงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันสามารถฟิวชั่นกันได้ไหมนี่ไงเราก็ได้มาแล้วครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะไอตัวนี้แต่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเลเวลต้นไม้ผมอ่ะยังไม่สูงพอสแกนโอเคลืมสแกนเลยขอสแกนหายนี่สัก10อันแล้วกันมันได้3รอบไหมวันนี้เราต้องเอาให้ได้ครับไอเห็ดเนี่ยไม่เจอเลยว่ะเราไปหาที่แล็บดีกว่าครับจัดไปแล็บน่าจะหาง่ายกว่านี้นะไปครับลองเริ่มสแกนหาแถวๆนี้ดูอาจจะเจอง่ายกว่าเพราะว่าต้นกำเนิดมันอยู่ที่นี่ไงโอกาสเจอก็อาจจะเยอะกว่าก็ได้โอ้โหขึ้นเต็มเลยสุดยอดครับเก็บให้หมดได้รอบละ5มาหาที่แล็บก็จะดีกว่าครับหาง่ายกว่าไงโอเคครบพอดีครับเก็บให้หมดเผื่อเอาไปขายได้ที่หลังเก็บไว้ก่อนมีทั้งหมด16อันได้อันหนึ่งเพิ่มเข้ามาชึบโอเคไปลงแล็บลงแล็บเพราะว่าเราต้องเอาเห็ดอ่ะ15อันครับไปรวมก่อนถึงจะเอาไปให้นักวิทยาศาสตร์ได้ไงแล้วเขาจะให้ฟิลเตอร์เรามาเป็นตัวกันแก๊สทางเนี้ยเราจะนึกจะเข้าทางนี้ได้เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างก็ได้ครับเอ้าเฮ้เธอกีการ์ดก็มีอยู่กับตัวเนี่ยมาเลยทีเดียวละอองละอองมันลอยมาถึงตรงนี้เลยเนาะแล้วลองลวงดูครับนี่ได้แล้วเอาไปขายได้ไหมวะเนี่ยอยากได้เงินมากกว่าตอนนี้แล้วมันก็มีปฏิทานอีกอย่างเข้ามาครับเดี๋ยวพาไปดูขอเก็บเห็ดก่อนตรงนี้ไม่เป็นห้องอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ไงห้องเข้าไปข้างในวะรวมและรวมเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะเนี่ยดันเก่งเรื่องนี้อีกเรียบร้อยแล้วเราได้แล้วครับเอาไปให้นักวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนต่อไปนี่ไงรวบรวมมาได้แล้วอันนี้ก็จะเหลือแค่1อันนะแล้วไปดูปณิธานใหม่ของเขาครับชึบนี่ปณิธานมันจะอยู่ในหมวดโลเคชั่นก็จะเป็นอันนี้ครับ Strangerville Missouriถ้าเราปลดล็อกเราก็จะได้ Hero of Strangerville มานะโคตรเท่อะผมก็จะให้เขาเป็นอันนี้เลยละกันน่าจะเหมาะสุดเนาะอ่ะฮะเรียบร้อยส่วนมากก็น่าจะคุยกับพวกซิมในเมืองอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะไขความลับสุดท้ายครับของ DLC ตัวนี้ก็จะผ่านไง
ไปกลับบ้านเธอง่วงนอนแล้ววันนี้ต้องทำงานซื้อของในช็อปครับแล้วก็คุยกับคนแปลกหน้าในเมืองนี้5คนก็ได้แล้วมันเท่ดีเนาะสัญลักษณ์อะอิลูมินาติชัดๆเนี่ยนายโอเคก็น่าจะเจอกันที่บ้านครับเราได้นี้มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้นักวิทยาศาสตร์นะขอกลับจากที่ทำงานก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปรวบรวมให้เขาครับเพราะว่าเงินยังไม่มีเงินมี300ต่อให้เราได้ตัวนั้นมาเราไม่มีเงินซื้อเสื้อก็จบอะต้องซื้อสูตรเขาด้วยไงง่วงนอนอย่างแรงเลยถึงบ้านแล้วโอเคเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็นอนวันนี้ต้องทำงานชอบตรงเนี้ยโคตรเท่มีทั้งหมด10ช่องไงก็คือถ้าเราเลเวล10อ่ะเราก็ได้เต็มครับเต็มไอ้ตัวนี้พอดีเดะเลยน่าจะเอามาติดบนบั้งแขนเราได้เนาะมันน่าจะเท่กว่านี้อันนี้เอามาติดไม่ได้ชึบโอเคครับอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเขาตื่นนอนเดี๋ยวผมจะมาอีกทีครับให้เขาพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ต้องทำงานนะอีก7ชั่วโมงต้องรีบนอนแล้วแหละอ่ะฮะไปทำงานแล้วชุดเท่ดีอะแต่ชุดนายพลเท่กว่าเยอะเลยโคตรแจ่มพร้อมสำหรับการไปทำงานหิวข้าวมาเลยนะข้างบนโล่งมากเลยเนาะห้องข้างบนน่ะจากเดิมที่มันเป็นคับแคบไงเราไปทำห้องใต้ดินคราวนี้บ้านมันใหญ่ขึ้นเยอะมีสเปซแบบเยอะโคตรฮึดูเดินทะลุทางนี้เลยเธอโอเคไปทำงานแล้วครับนะฮะได้768หูได้เยอะเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ได้น้อยๆเลยครับเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็กินข้าวทำไมไม่กินข้าวที่ทำงานมาเธอมากินที่บ้านด้วยสงสัยที่ทำงานอาหารไม่อร่อยก็เลยมากินที่บ้านโอเคกินที่บ้านก็ได้ทำกินเองนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ไปให้นักวิทยาศาสตร์ครับวันนี้ขอจัดการค่าพวกความสนุกให้เต็มหลอดก่อนไงฮะฟังเพลงไปด้วยครับเขาจะได้ขึ้นฟันเต็มๆหน่อยไปดูรอบๆเมืองเราดิเฮ้ยมันขึ้นในนี่ด้วยอ่ะมันคือมวลอากาศผิดแปลกไปจากเดิมเหรอก็เลยขึ้นอย่างนี้น่าจะเฉพาะเมืองนี้นะเพราะผมไปเล่นออโรร่าไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้ไงก็เป็นปกติครับเมืองเขาอ่ะไปดูคนในเมืองต่อมีใครแบบผิดแปลกไปมั่งคนเยอะขึ้นนะเนี่ยเหมือนคนเข้ามาเยอะขึ้นเลยเมืองนี้มาเที่ยวกันเหรอใช่เรื่องที่ต้องเที่ยวมั้ยเนี่ยพวกนายนี่ไงก็ยังเป็นกันเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรผิดแปลกไปแล้วตอนที่ผมเล่น Facebook Live อ่ะตัวพวกเนี้ยเขาไม่ได้เดินอย่างนี้นะเขาวิ่งกันต๊อกๆๆหัวแบบพับโคตรหลอนน่ะอันนั้นน่ะหลอนจริงเพราะว่าผมเล่นออร่าล่าอยู่ไงผมสร้าง Subject Zero ขึ้นมาคนนึงครับก็เลยว่าจะไปเล่นออร่าล่าใหม่ในไลฟ์อ่ะเขาจะไม่เดินอย่างนี้แต่เขาจะวิ่งกันโคตรหลอนน่ะวิ่งแบบคอหักเลยไอ้พวกนี้ครับของจริงเลยแต่นี่เขาไม่วิ่งนะถ้าผมเล่นอยู่ในเมืองนี้เขาจะไม่วิ่งเขาจะเดินปกติเนี่ยเห็นปะเขาจะไม่วิ่งฟิวถ้าวิ่งอาจจะหลอนกว่านี้หรือต้องรอกลางคืนก็ไม่รู้นะอาจจะช่วงกลางคืนถึงจะวิ่งอย่างนี้เฮ้ยนักไทยแบบทหารเดี๋ยวดาวนี้ออกก่อนผมจะได้สูงใกล้ๆได้ลองคุยกับเขาเรื่องนี้ก่อนครับไงเราต้องมีในเลชั่นชิพที่สูงๆครับอ๋อคือต้องเป็นเพื่อนเขาก่อนนั่นแหละพูดง่ายๆเลยเราถึงจะสามารถที่จะเอาไอ้ตัวคราฟจากเขาได้ครับโอเคผมหาเพื่อนนักวิทยาศาสตร์สักคนนึงนะผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะเอานักวิทยาศาสตร์ลงไปข้างล่างด้วยสักคนดีกว่าเนาะทหารกับนักวิทยาศาสตร์2คนนะนี่ๆคนนี้ผมลองไปเล่นเขามาแล้วแหละลองให้ Subject Zero อ่ะกินในสีแดงแล้วครับเขาจะเป็นแค่ช่วงเวลา1นะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยทั้งวันไงแต่ทางรักษาต้องลงไปลึกๆครับถึงจะมียาแก้ให้เขายังไม่สามารถรักษาไอ้ตัวยันได้นะมันจะติดบั๊กเลยอ่ะคุยกับเขาครับต้องรู้จักเขาในระดับหนึ่งอะเราถึงจะสามารถที่จะขอได้ไอตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องทำค่าตัวนี้ให้เต็มก่อนนะเอ้าเธอฮะแล้วก็ขึ้นยากด้วยนะเนี่ยใช่เล่นที่ไหนต้องโทรคุยกับเขาอย่างเดียวนะเนาะถ้ามาคุยต่อหน้าอาจจะลดลงเรื่อยๆโอเคเข้าใจแล้ว
ราะฉะนั้นเราจะเอาเลเวล6ทหารก่อนละกันน่าจะง่ายกว่าการทำรีเลชั่นนะขอนอนแล้วครับมีพวกติดบั๊กมันวิ่งไหมเนี่ยอยากให้เห็นตอนมันวิ่งจริงเลยหลอนสุดๆอ่ะให้เขามาคุยกันด้วยตรงนี้2คนไม่วิ่งนะเขาเดินกันอ่ะไอคนนี้มาใหม่นะเนี่ยเป็นทหารด้วยครับติดบั๊กพอดีนายโคตรสวยน่าจะไปแอบกินในผลนั้นมาบ้านก็อยู่ไกลๆกว่าจะเดินถึงบ้านพอดีหลับพอดีทำงานพรุ่งนี้อีกประมาณ8ชั่วโมงต้องรีบนอนอ่ะเตียงผมไม่ใช่เตียงดีไงมันเลยขึ้นช้าๆครับถ้าเตียงดีกว่านี้จะขึ้นไวกว่านี้ไอเนี้ยเตียงมันไม่ได้เพิ่มเยอะค่าเอเนจี้อ่ะก็เลยกว่าจะขึ้นเต็มต้องนอนเยอะๆหน่อยชิบโอเคฝันดีครับโรเลนเจอกันพรุ่งนี้ตอนทำงานปลุกแต่เช้าเลยเว้ยยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อได้อยู่แล้วโอเคพอดีทันเวลาพอดีสามารถอาบน้ำเข้าห้องน้ำได้ได้มา700ครับถือว่าได้เยอะอยู่นะเงินน่ะแป๊บๆเราก็ได้หลักพันแล้วแล้วก็ฟันฟังไอ้นั่นดีกว่านี่แล้วก็ฝึกตัวนี้ก่อน3วันน่าจะได้ครับเลเวล6นะเพราะว่าตัวนี้มันช้าไงแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ผมด้วยผมจะเอาคนนี้แหละเป็นเพื่อนเราอีกคนนึงฮะเธอว่าไงเราจะต้องช่วยเธอให้ได้เลยเดินไปไหนเนี่ยดูเสียงดิน่าจะทรมานเนาะเหมือนกับเส้นยึดตลอดเวลาอย่างเงี้ยเส้นกระตุกอะโคตรทรมานเลยมันจะมีเรื่อง relationship เข้ามาด้วยตอนเนี้ยเราต้องทำค่าความสัมพันธ์อะให้สูงๆก่อนครับถึงจะสามารถขอไอ้ตัวนั้นได้นะมันไม่มีวิธีการแย่งชิงมาไงทหารเราไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรแล้วดูนักวิทยาศาสตร์คนนี้เดินดินายเดินให้มันมาดแมนหน่อยผมก็ว่าอยู่ว่าเรื่องอินโฟเมชันกับรีเลชั่นชิพอ่ะมันต้องคู่กันไปนะมันจะง่ายๆไม่ได้หรอกครับจะขอแบบง่ายๆไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นเพื่อนกับคนใดคนหนึ่งทำนองนี้ไงเพื่อจะไขความลับต่อไปแบบนี้มันจะดูแบบเรียวแบบดูจริงกว่าแล้วก็เหมาะสมกับซิมดีด้วยชึบวาร์ปกลับบ้านจะอัพแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบอัพกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วครับหิวข้าวอย่างแรงดูดิเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยถ้าเราเลเวล6เป็นอีกคลาสนึงแล้วผมจะลุยเรื่องความลับยาวๆไปเลยคราวนี้ครับเพราะตอนนี้ผมต้องการเงินก่อนไงเงินเป็นลำดับ1ที่สุดแล้วถ้าเรามีเงินแล้วเราก็สามารถไปหาความลับได้แบบยาวๆเพราะฉะนั้นต้องเก็บเงินกันก่อนครับการเป็นทหารอีกคาร์ดหนึ่งอ่ะน่าจะดีเวียนหัวเหรอไม่สบายเหรอเธอน่าสงสารเดี๋ยวซื้อยาก่อนชึบสัก5น่าจะออกกำลังกายเยอะไปเนาะสงสารเขามากเลยเฮ้กินข้าวแล้วเลเวลหายเขาเลเวลอะไรอ่ะทำไมเขายังเหมือนไม่เก่งเลยเลเวล3ครับบินจ้าดูไหนชุดจะเท่กว่าเฮ้ยมีก้ามด้วยก็เท่อะรอเลนส์ผมอะดูมีก้ามน้อยแต่หน้าไม่สบอารมณ์นะปกติซิมทุกคนของผมจะฟีนะฟีตลอดยิ้มตลอดคนนี้ไม่ค่อยสบอารมณ์ไงเพราะเขาต้องทำงานหนักไปหน่อยดูดิมีก้ามแขนด้วยโคตรเท่เธอกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็นอนนะเธอนะเรื่องเล่าFrom, almost. มีเรื่องเล่าให้ฟังตลอดนะเนี่ย Maybe, Umpa Free. กินยาไป Shuna. กินยาเรียบร้อยยังเธอโอเคกินแล้วครับอ๋อหนาวเขาไม่ได้เวียนหัวเพราะไอ้นี่นะเป็นไข้นะเขาหนาวพร้อมนอนครับเราเหลือเวลา3วันเท่านั้นเพื่อจะอัพอีกคาร์ดหนึ่งต้องรีบแล้วพรุ่งนี้ฟิตเนสผมน่าจะอัพนะแล้วก็มีเวลาเดินเที่ยวด้วยครับฟิตเนสอีกหน่อยนึงเนี่ยตอนนี้มัน 93% แล้วถ้าพรุ่งนี้ฟิตเนสอัพปุ๊บ
ผมก็จะลุยงานยาวไปเลย work hard แล้วก็จะอัพเป็นอีกคาร์ดนึงแล้วครับเลือกสายงานได้ทำนองนี้เฮ้ยตื่นไวไว้วันนี้อีก2ชั่วโมงอ่ะฟิตเนสได้เลยโอ้โหไอตัวนี้มันมาขึ้นวะนายยังฟิตเนสได้อยู่ขอเข้าห้องน้ำก่อนได้สักรอบนึงครับถ้าไม่งั้นก็เอาให้อัพวันนี้เลยนะน่าจะได้เนี่ยครับแต่ฟิตเนสต้อง6ไปดูคนในเมืองมันมีเมฆลงครับเมฆลงเมืองเนี้ยอยากดูไกลๆอ่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงในเมืองเราอ่ะอ๋อมันอยู่ทางนู้นครับเห็นแล้วมันจะเป็นเมฆลอยเนี่ยโคตรเท่เหมือน UFO เลยอ่ะไม่เหมือนเมฆเลยเนี่ยยานแม่ไงโคตรเท่เลยมาอยู่ทางนี้ครับโอเคงานเตือนแล้วเพิ่งเห็นมันเป็นเมฆที่เหมือนกับ UFO อ่ะมาจอดตรงนู้นไกลๆเรียบร้อยอัพไปทำงานสุดยอดอัพอีกคาร์ดนึงแล้วอ่ะเอานายเดินติดกันอยู่2คนเนี่ยฮะเขาไม่วิ่งไงมันไม่หลอนเลยอันนี้อารอล่ามาแปะนะจากในพาร์ทไลฟ์ผมอะอารอล่าเขาแปะไปเรื่อยเวิร์คฮาร์ดดูว่าอัพไหมครับสุดยอดค่าไฟมา500ดีนะเก็บเงินไว้อะเรียบร้อยครับอัพแล้วเราก็จะมี2อันให้เลือกครับเฮ้ยอันนี้เท่กว่าว่ะจะเอาไปทำงานข้างนอกเงี้ยมันจะมีความเสี่ยงไงเหมือนพวกนาวีอะไรอย่างเงี้ยเงินเท่ากันครับทั้ง2อันโอเคจัดให้อันนี้นี่เป็นไงเรากลายเป็นค้าเดียวกับพวกนั้นแล้วนะอย่างแจ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายลับครับอ๋อสายลับก็จะคืออันนี้นี่เองนะเข้าใจแล้วที่เขาเดินอยู่ตามเมืองก็จะเป็นคาร์ดนี้ครับฟังเพลงก่อนสบายดูอีกคาร์ดนึงดิใช้โลจิกแทนแล้วครับผมเข้าเมืองดีกว่าวันนี้สบายสบายและอัพแล้วเดี๋ยวนี้เราค่อยไปทำกันพาร์ทหน้าเฮ้ยทำงานอีก2ชั่วโมงรีบกินข้าวก่อนเลยเธอมันเปลี่ยนเวลาทำงานงงไปหมดเลยเนี่ยเหมือนกับ The X-File เนาะ Modern Scotty อ่ะโคตรเท่แจ่มโคตรก่อตั้ง X-File ได้ไหมวะเนี่ยน่าจะแจ่มกว่านี้เนี่ยถ้าก่อตั้ง X-File ได้อะโมโหอ่ะฟันแบบรถหมดหลอดอ่ะแต่เขากลับบ้านผมจะซื้อทีวีให้เขาใหม่นะครับเครื่องใหญ่ไปเลยโอเคบ้านเริ่มขยับขยายแล้วตอนนี้ 3,400 โอ้โหราคา 1,900 อันนี้ได้อยู่สปีกเกอร์เนี่ยอยู่ทีวีห้องน้ำข้างล่างก็ยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวค่อยสร้างพาร์ทหน้าแล้วกันแป้นเขาใหญ่ไปนะบางทีอ่ะฮะเป็นสกอตลี่ที่หัวฟูมากเธอดูช่องเด็กอ่ะอ๋อไม่ใช่ดูข่าวโอเคเขานอนแล้วครับไม่ไหวหลอดแดงอย่างแรงหยุดพรุ่งนี้สุดยอดเดี๋ยวผมขอไปบาร์สักรอบแล้วกันไปคุยกับเพื่อนเราครับแล้วก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงในบาร์ด้วยเฮ้ยผมต้องซื้อโลจิกด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะดูก่อนนี่ออกไปจิ๊บเออเริ่มสวยแล้วอ่ะบ้านเราอ่ะโคตรแจ่มเดี๋ยวไปปรับกำแพงตัวนี้ใหม่เนาะให้สีสวยแต่เงินยังไม่มีเก็บเงินก่อนตื่นแล้วเหรอเธอเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปบาร์นัดเพื่อนเอาไว้ที่บาร์นะจัดไปเจอกับชีน่าครับแล้วก็เพื่อนคนนี้ด้วยเลยก็ได้อิซาเบลล่าเนี่ยให้ลมร้อนหายไปก่อนงั้นก็จะคุยยากครับฟันนี่รอบ2คนถ้าคุยแบบเป็นกลุ่มอ่ะจะง่ายไงขึ้นอยู่มันก็งานต้องแทรกซึมเข้าไปเนาะทำตัวสนิทเป็นเพื่อนนี่โอ้ยงานของสปายไอ้นี่มันมาได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่สายลับอะชุดมันต้องเป็นชุดดำๆอะคุยไปเรื่อยๆครับต้องเอาให้ได้สักหน่อยนึงนะแล้วไปคุยกันตรงนั้นเธอไม่พอยืนคุยกันด้วยนะลอเรนต้องดูมุมเนี้ยถูกคอกลับบ้านแล้วเหรอโอเคเขากลับบ้านแล้วครับไปทำงานแล้ว
เราก็โทรคุยได้นะถ้าเขากลับบ้านวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ในเรื่องของอาชีพนะแต่ในเรื่องของความลับเรายังติดตรงนี้อยู่ครับเราต้องเป็นเพื่อนกับชีน่าให้ได้ก่อนนะพาร์ทหน้าผมก็จะเริ่มตรงที่เป็นเพื่อนกับคนนี้เลยละกันเนาะน่าจะง่ายสุดขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นเรื่อยๆแล้วถือว่าดีแล้วครับแล้วงานเราก็ง่ายขึ้นแล้วคราวนี้ครับคือไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วรอเลนผมโอเคกลับบ้านแล้วก็เรื่องไอ้ตัวนี้ปณิธานนี่ไงยังไม่ได้ทำตรงนี้ครับคุยกับคนในเมืองอ่ะ5คนก็ผ่านแล้วก็ซื้อของในช็อปก็ผ่านเหมือนกันนะเราจะต้องผ่านหรือเคลียร์ต้นเหตุให้ได้ครับต้นเหตุของการติดเชื้อตรงนี้ต้องผ่านอันนี้ก่อนถึงจะผ่านไอ้ตัวนี้ได้ก็เป็นระดับ4ระดับสุดท้ายน่าจะพร้อมกับเนื้อเรื่องพอดีเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะผมต้องทำไล่ๆไปไงไม่ใช่ว่าไปอันสุดท้ายแล้วเราไปทำตรงนี้มันก็ไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่ผ่านระดับ2เลยต้องทำไล่ๆไปครับค่อยๆไล่ทำไปแล้วกันเนาะแต่น่าจะอยู่หลังสุดนะตอนนี้ขอเข้าไปข้างในห้องเหตุให้ได้ก่อนนะสำหรับพาร์ทต่อๆไปอ่ะฮะวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับเราอัพไปอีกคาร์ดหนึ่งเป็น Secret Agent เรียบร้อยไปดูงานนี่เหมือนพวกไอ้นี่ครับทำลายหลักฐาน Evidence Eraser เราก็จะเป็นหน่วยเก็บกวาดหลักฐานครับไม่ให้ประชาชนรู้โคตรเท่อะนี่มันแมนอินแบ็กหรือหน่วยลับชัดๆอย่างแจ่มวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันอีกทีพัทหน้าตอนที่ค่า relationship ตัวนี้ขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่นข้างนอกเอาไงให้มันขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลงไปลุยข้างล่างกันครับสำหรับการรวบรวมเห็ดหรือทำสูตรเงินผมมีแล้วได้แล้วสามารถซื้อสูตรได้วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยให้รอเล่นผมพักผ่อนเลเวล3แล้วและเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับ Stranger View กับ MJ และรอเล่นกันต่อพาร์ทหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วครับเธอดูๆๆๆทำหน้าทำตาจริงๆเลย